าวไทยต่างคนจากแดนไกลต่างมารวมใจสามัคคีทุกหมู่เหล่าพวกเราพร้อมครั้งนามถิ่นเราถิ่นไทยในแดนทองแหล่งดีคนต้องให้เข้าพร้อมต้องรวมกันผูกพันรักเขาโบราณพี่น้องมวลมหาประชาชนที่เคารพรักทุกท่านครับพวกเรากลุ่มมสวรักประเทศไทยขอยืนยันแล้วก็ยืนหยัดว่าเราจะร่วมต่อสู้กับพ่อแม่พี่น้องร่วมต่อสู้กับลุงกำนันร่วมต่อสู้กับกปปสจนกว่าจะได้รับชัยชนะครับพี่น้องผมอยู่ที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒพอรู้เรื่องการศึกษาแต่การศึกษาบ้านเรานี่ใช้งบประมาณมากมายเหลือเกินผลที่ได้ไม่คุ้มค่าพี่น้องประเทศเพื่อนบ้านเจริญรวดเร็วกว่าเราไปตั้งเยอะแยะที่เป็นเช่นนี้เพราะรัฐบาลชุดนี้ไม่ได้สนใจการศึกษาเท่าที่ควรเวลาจะแต่งตั้งรัฐมนตรีพี่น้องมันเปลี่ยนทุกปีครับพี่น้องแล้วนโยบายมันจะต่อเนื่องได้อย่างไรแล้วเวลาพิจารณาก็ไม่ได้พิจารณาตามความสามารถว่าใครมีความรู้เรื่องการศึกษาพิจารณาในแง่การเมืองเท่านั้นเมื่อเร็วๆนี้ออกมาให้สัมภาษณ์เรื่องฮอตๆพี่น้องยูเน็ตบอกว่าที่ต้องสอบยูเน็ตเพราะว่ามหาวิทยาลัยไม่ได้เน้นเรื่องการฟังพูดอ่านเขียนภาษาอังกฤษอันนี้ท่านก็รู้ไม่จริงไม่ว่าที่ไหนครับพี่น้องถ้ามีการเรียนการสอนทางด้านภาษาไม่ว่าจะเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษเขาจะต้องเน้นทักษะพื้นฐานคือฟังพูดอ่านเขียนเป็นหลักและนี่ไม่ใช่เหตุผลครับที่สอบยูเน็ตก็เพราะว่ามันเป็นตัวชี้วัดในการประเมินผลเหตุผลไม่ตรงครับท่านรัฐมนตรีแล้วจริงๆเนี่ยโชคดีที่สทศก็ถอดเรื่องไปก่อนมันเป็นตัวชี้วัดของการประเมินในสทศแล้วต้องประเมินหลายวิชาให้มันครอบคลุมครับไม่ใช่ประเมินภาษาอังกฤษวิชาเดียวพูดถึงสทศหน่วยงานอิสระหน่วยงานนี้ก็ต้องมีการยกเครื่องครับพี่น้องพรรคพวกฝากมาบอกว่าควรจะต้องเอาคนที่มีความรู้เรื่องการวัดประเมินผลมาทำงานในสมศในสมศไม่ใช่เอาใครก็ได้มาเป็นแล้วเวลามหาวิทยาลัยเขาเสนอแนะไม่ยอมรับฟังเขาเลยบางตัวชี้วัดใช้ไม่ได้ก็ไม่ยอมฟังข้าจะเผด็จการอย่างเดียวผมว่าต้องประเมินสมศเป็นหน่วยงานแรกครับพี่น้องเผลอๆตกอันดับแรกเลยครับรัฐบาลจะต้องเป็นตัวอย่างที่ดีในเรื่องคุณธรรมจริยธรรมเพราะจุดมุ่งหมายทางการศึกษามี3ด้าน1ด้านความรู้2ด้านคุณธรรมจริยธรรม3ด้านทักษะการปฏิบัติแต่รัฐบาลชุดนี้ไม่เน้นอะไรเลยคุณธรรมจริยธรรมก็อ่อนลงอ่อนลงเห็นชัดๆการทุจริตโครงการจำนำข้าวชาวนาเป็นพลเมืองส่วนใหญ่ของประเทศ 80% ครับพี่น้องถูกโกงอย่างหน้าด้านๆจ่ายก็ไม่ครบจบก็ไม่ลงโกงกันแน่ๆนะฮะเขาขายข้าวเขาก็อยากได้เงินไปใช้ค่าหนี้ค่าสินที่เขาเป็นอยู่ไหนลูกก็จะเปิดเทอมนะฮะตั้งแต่ก่อนปิดเทอมจนกระทั่งปิดเทอมเปิดเทอมก็ยังไม่ได้เงินครับพี่น้องโกงเงินหน้าตาเฉยนะฮะสับสนวุ่นวายทนทุกทรมานไปทั่วทุกหย่อมหญ้าของพี่น้องชาวนาของเราต้องเดือดร้อนพระสงฆ์องค์เจ้าครับพี่น้องหลวงปู่พุทธอิสระต้องออกมาช่วยแก้ไขปัญหาให้ชาวนาตั้งโรงสีเองสีข้าวเองขายข้าวให้ชาวนานี่กำลังจะเอาลำไปทำคุกกี้อีกหน่อยจะเอาฟางข้าวไปทำใยสังเคราะห์เป็นทำเสื้อผ้าอีกท่านเป็นนักพัฒนาครับพ่อแม่พี่น้องทำดีอย่างนี้ช่วยเหลือชาวนาอย่างนี้ตำรวจยังจะไปจับท่านได้ลงคออีกหรือพูดถึงความรับผิดชอบของรัฐบาลชุดนี้ไม่มีเอาเลยครับพี่น้องเปรียบเทียบได้เลยครับระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลเกาหลี
มีข้ออ้างเหมือนกันก็คือมาจากการเลือกตั้งดิฉันมาตามระบอบประชาธิปไตยเกาหลีก็เช่นเดียวกันแต่พี่น้องเรือเกาหลีล่มผู้นำเกาหลีหน้านี่บางครับลาออกยังไม่ต้องให้ใครมาเดินขบวนขับไล่ครับลาออกแต่ผู้นำบ้านเราครับประชาชนออกมาเรียกร้องตามสิทธิรัฐธรรมนูญก็มีการไปรอบทำร้ายโจมตียิงข่มขู่ฆ่า M79 นี่ลงแทบทุกวันครับพี่น้องบาดเจ็บล้มตายเป็นร้อยเป็นพันไม่มีใครรับผิดชอบพลเมืองประชาชนออกมาขับไล่ก็ไม่ยอมออกเกาะเก้าอี้จนแน่นจนกระทั่งศาลต้องพิพากษามันถึงจะหลุดออกไปพูดถึงชาวนาครับตอนนี้เรียกชุมนุมกี่ครั้งกี่ครั้งชาวนาไม่ออกมาแล้วครับพี่น้องเขารู้ความจริงแล้วว่าถูกหลอกลวงมาตลอดเขาใช้ชาวนาเป็นเครื่องมือในการก้าวสู่อำนาจพอเขาได้อำนาจแล้วเขาก็ทอดทิ้งชาวนาต้องให้พวกเราคอยช่วยเหลือชาวนาต่อไปนะครับผลการสำรวจครับพี่น้องในมหาลัยภาคอีสานเขาสำรวจออกมาแล้วว่าถ้าศาลตัดสินให้ยิ่งลักษณ์ผิดประชาชนจะคิดอย่างไร 72.5% ครับไม่ติดใจครับยอมรับได้ครับพี่น้องและมากไปกว่านั้น 90% ครับพี่น้องของผลสำรวจบอกว่าจะชาวอีสานจะไม่ออกมาปกป้องคนผิดอย่างยิ่งลักษณ์ต่อไปครับพี่น้องที่น่าตกใจมากไปกว่านั้นที่น่าตกใจมากกว่านั้นผลสำรวจความนิยมของพรรคเขาเองเนี่ยครับที่ภาคอีสานเดิมนิยมมาก 48% ตอนนี้ตกต่ำลดลงเหลือแค่20%กว่าครับพี่น้องพูดถึงสถาบันเบื้องสูงซึ่งพวกเราประชาชนคนไทยน้อมเกล้าจงรักภักดีนะทูลเกล้าเหนือหัวเหนือเกล้าเหนือกระหม่อมของเราถูกพวกมันย่ำยีลบหลู่รัฐบาลก็ไม่ดำเนินการใดๆทั้งสิ้นไม่ได้กล่าวหาลอยๆพี่น้องพี่น้องคงยังจำได้ที่สนามกีฬาหัวหมากลบหลู่กันอย่างชัดเจนฮะนะฮะได้ยินกันชัดๆเห็นกันจัดๆไม่ดำเนินการอะไรแล้วในนั้นยังมีรัฐมนตรีอีก2คนครับโดยเฉพาะรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาท่านเข้าไปทำไมอธิการบดีมหาลัยรามคำแหงขอความช่วยเหลือเพราะนักศึกษาถูกยิงเข้าไปข้างในท่านเฉยคนลบหลู่สถาบันท่านก็เฉยและยิ่งหนักไปกว่านั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็อยู่ในสนามกีฬาก็ไม่ดำเนินการใดๆทั้งสิ้นพี่น้องให้เห็นว่ารัฐบาลชุดนี้ไม่สมควรจะอยู่ต่อไปอีกแล้วครับพี่น้องคุณนิวัฒน์ธรรมรงค์คุณนิวัฒน์ธรรมรงค์ซึ่งมารักษาการหรือมาปฏิบัติหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรีก็ไม่ควรจะอยู่ตำแหน่งในตำแหน่งต่อไปผมไม่อยากจะบอกความจริงว่าผมและคุณนิวัฒน์เดิมเนี่ยคุณนิวัฒน์ธรรมรงค์ชื่อนิวัฒน์ครับผมและนิวัฒน์เนี่ยฮะคุณนิวัฒน์เนี่ยเป็นศิษย์ร่วมสถาบันเดียวกันคุณนิวัฒน์ครับถ้าได้ยินเสียงผมอยู่นี้คุณจำได้ไหมครับบรมอาจารย์ของเราศาสตราจารย์ด็อกเตอร์สาโรจน์บัวศรีท่านสอนไว้ว่าอย่างไรท่านอบรมสั่งสอนให้ลูกศิษย์เนี่ยเป็นคนมีความกตัญญูมีสปิริตนะฮะมีความรับผิดชอบต่อชาติรู้แพ้รู้ชนะมีความซื่อสัตย์สุจริตแต่ท่านเองเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์มีปัญหาทุจริตข้าวโมโหลาเหลือเกินท่านพูดอะไรไม่ออกนักข่าวสัมภาษณ์ก็ตอบไม่ได้แล้วอย่างนี้จะมารักษาการนายกรัฐมนตรีอีกหรือผมอยากจะขอวิงวอนคุณนิวัฒน์ธรรมรงค์ไม่เคยมีประวัติศาสตร์ชาติไทยที่เห็นว่าประเทศชาติมีการทุจริตคอร์รัปชันมากมายเท่ากับรัฐบาลยุคนี้
ไม่เคยมีรัฐบาลไหนที่ประชาชนออกมาเป็นแสนเป็นหมื่นเป็นล้านหลายล้านคนออกมาขับไล่รัฐบาลก็ยังไม่ยอมออกไม่มีครั้งไหนที่มีการลบหลู่สถาบันเบื้องสูงมากมายเท่ากับรัฐบาลในยุคของท่านผมจึงอยากจะขอเรียกร้องให้ท่านใช้ดุลยพินิจที่มีอยู่ขอให้ท่านคิดและใช้ดุลยพินิจของท่านเองไม่ต้องไปฟังคำสั่งจากใครทั้งสิ้นตัดสินใจลาออกทั้งคณะที่เหลืออยู่ล่ะครับเพราะว่าถ้าท่านไม่ลาออกสังคมจะต้องตราหน้าท่านเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นนี้พรรคของท่านพวกของท่านตระกูลหัวหน้าท่านเป็นคนเริ่มขึ้นเป็นคนก่อและก็จะทำลายประเทศไทยอย่างชิบหายย่อยยับท่านขอวิงวอนเป็นครั้งสุดท้ายลาออกทั้งคณะนะครับขอบคุณครับพี่น้องร่วมชาติร่วมแผ่นดินถ้าเราจะด่าไอ้พี่น้องตระกูลนี้เนี่ยก็เราด่าไปได้อีก300ปีเพราะนี่เราด่ามาแล้วเนี่ยเขาเป็นคนที่เขาเรียกว่าลบสถิติของโลกเลยคือเป็นตระกูลที่ถูกด่าทุกวินาทีจากคนทั่วโลกมาเป็นร้อยๆวันมาเป็น10ปีทำสถิติหลายอย่างความอดทนความหนาเนี่ยมันเป็นเรียกว่าเรียนคิดว่าขนาดนี้เนี่ยในมหาวิทยาลัยต่างประเทศอ่ะเขาเอามาเป็นตัวอย่างที่เลวแล้วล่ะนะคะว่าจะทำยังไงกับไอ้คนที่การประเทศที่เลือกตั้งแล้วมีโจรเข้ามาได้นะคะครั้งนี้พี่น้องความจริงคนไทยเนี่ยเรามีปัญหากับการเลือกตั้งกับการได้ตัวแทนมาแบบที่เราไม่มีคุณสมบัติมานานแล้วแต่เผอิญพี่น้องตระกูลนี้เข้ามาเนี่ยมันทำให้ชัดว่าช่องทางที่อ่อนของระบบการเมืองของไทยเนี่ยมันทำให้โจรเข้ามาปล้นบ้านปล้นเมืองได้นะเพราะฉะนั้นครั้งนี้เรามีความพร้อมเต็มที่แล้วพี่น้องทั้งหมดทนไม่ไหวแล้วออกมากันหมดแล้วทุกจังหวัดทุกประเทศพี่น้องร่วมกันหมดแล้วไม่มีอะไรจะยิ่งใหญ่กับความพร้อมของพี่น้องแล้วและนอกเหนือจากนั้นเรายังไม่เคยคิดเลยว่าเรามัวแต่หาเอาอัศวินม้าขาวความจริงเรามีอัศวินแล้วแต่ว่าม้าไม่ได้ขาวนะคะแต่ตัวท่านดาร์กทอนแห่งแฮนซัมคืออัศวินตัวดำก็ลุงกำนันของเรานั่นเองเรียนต้องขอบคุณว่าในแผ่นดินไทยมีลุงกำนันที่มานำพวกเรานะคะท่านบอกท่านเป็นร่างทรงแต่ท่านเป็นร่างทรงคนแรกมั้งที่ว่าสั่งได้แต่เป็นเพราะว่าร่างทรงของมวลมหาประชาชนนั้นรู้จิตรู้ใจว่าหัวใจของไทยเนี่ยต้องการอะไรทุกอย่างที่ลุงกำนันทำพวกเราเห็นด้วยใช่ไหมพี่น้องไม่ต้องพูดถึงเรื่องที่มันทำวิบัติวินาศไปทุกกระทรวงกระบวงกรมดิฉันเนี่ยได้คุยกับคุณทักษิณเพียง5นาทีเท่านั้นเนี่ยงานที่ดิฉันสะสมมา30ปีวินาศหมดอ่ะแล้วคิดดูแล้วกันคนที่ต้องทำงานกับตระกูลนี้มันจะอยู่ไหวเหรอนะคะเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้เวลานี้เป็นเวลาที่เขาเรียกว่าสุดท้ายของสุดท้ายของการศึกของเราแล้วเราต้องเชื่อผู้นำของเราว่ากำนันนัดหมายอะไรขอให้มวลชนออกมาเยอะๆพวกเราชาวมสวพวกนี้เราก็นัดกันแล้วเราจะใส่เสื้อมสวสีเหลืองออกมาแต่เช้ามาร่วมสมทบกับอัศวินของเรามวลมหาประชาชนของเราขอพี่น้องขอบคุณอัศวินตัวท่านดำหน่อยเนาะแต่เป็นอัศวินที่เรารักใช่ไหมตบมือให้ท่านหน่อยเป่านกหวีดหน่อย
ขอบคุณลุงกำนันนะคะมสวจะยืนอยู่ข้างท่านตลอดครับพี่น้องครับในโอกาสที่เราขึ้นมาบนเวทีนี้เราได้รวบรวมปัจจัยครับเป็นเงินที่เราเรียรายจากชาวมสวเข้ามาครั้งนี้เป็นครั้งที่14ครับพี่น้องตั้งแต่เวทีอโศกจนกระทั่งมาถึงเวทีสวนลุมพินีแห่งนี้ครั้งนี้เรารวบรวมปัจจัยได้ 160,000 บาทครับพี่น้องรวมทั้งหมด14ครั้งเป็นเงิน 3,400,000 บาทครับพี่น้องในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญรองศาสตราจารย์ดร.สุปราณีขวัญบุญจันทร์คณบดีคณะพละศึกษาเป็นผู้มอบให้แก่ผู้ใหญ่บ้านครับลุงกำนันมาแล้วครับลุงกำนันมาครับอาจารย์ขอบพระคุณมากครับพวกเราดีใจมากครับลุงกำนันมาแล้วครับตบมือหน่อยครับเพราะว่าเมื่อกี้ติดประชุมอยู่นะฮะเดี๋ยวรอแป๊บเดียวนะฮะรอสักครู่นะครับ 160,000 บาทนะครับนัดนี้นะครับในขณะที่รอนะครับขอบคุณเจนนี่ท่าเรือเกาะตลาดบ้านดอนสุราษฎร์ธานีบริจาคน้ำดื่ม100โหลครับพี่น้องครับเอาละครับลุงกำนันสุเทพเครื่องสุบรรณมาแล้วครับจากมสวรักประเทศนะครับ 160,000 บาทครับก็ขอบคุณทางมสวด้วยนะครับ